สิงหาคมขึ้น9ค่ำเดือน9ปีรกาพุทธศักราช2560ครั้งเรามักจะคิดว่าเราไปวัดเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเข้าวัดเนี่ยเรามักจะคาดหวังว่าเข้าวัดแล้วเกิดความสบายใจคาดหวังว่าเข้าวัดแล้วเอาสะเดาะเคราะห์หรือสิ่งที่ไม่ดีสามารถที่จะเอาไปที่วัดได้ดังนั้นหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าวัดก็คือถังขยะของสังคมส่วนหนึ่งที่โดยความคิดของคนทั่วไปแต่ว่าความจริงวัดเนี่ยมันก็คือที่พักหรือว่าวิหารในภาษาบาลีแปลว่าที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราใจว้าวุ่นมีความสับสนใจเราอาจจะมืดมนในแง่ของการดำเนินชีวิตเราก็ควรที่จะไปหาที่ที่เกิดความสงบที่ที่เกิดแล้วเกิดความสบายให้เกิดความสว่างและนั่นก็คือบทบาทของวัดแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งทุกวันนี้วัดเป็นแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมไปเสียแล้วหลายๆครั้งไปวัดนี่แทนที่จะเกิดความสบายใจกลายเป็นว่าสถานที่ที่มีแต่การเรี่ยไรไปเสียแล้วแต่บทบาทของวัดตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือเป็นที่พักพิงของใจดังนั้นเวลาเข้าวัดสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือไปกราบพระพุทธรูปหรือว่าพระประธานในแต่ละวัดทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปกราบในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ที่เรามักจะตั้งค่านิยมขึ้นมาความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะเกิดได้ด้วยการกระทำของเราเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหรือเข้าไปหาพระเพื่อที่จะหาข้อธรรมะดำเนินชีวิตว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะนั้นประโยชน์ของการเข้าวัดก็คือไปหาที่พักพิงใจให้เกิดความสว่างให้เกิดความรู้ให้เกิดความสบาย